บิตคอยน์สงบก่อนเปิดตัวเลข CPI สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคนบดีครับผมเจอกันแบบทุกวันฮะ8 โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากเอเดเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล์คครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนที่มาในวงการนี้ด้วยนะฮะวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับบิตคอยน์มาฝากกันอีกแล้วนะน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับกับข่าวนี้ฮะบิตคอยน์ฮะยังคงสงบนะก่อนที่จะมีการเปิดตัวเลข CPI ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็ราคาของบิตคอยน์ฮะยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 17,000 ดอลลาร์นะฮะเนื่องจากว่านักลงทุนต่างก็เตรียมพร้อมนะสำหรับการเปิดเผยตัวเลข CPI ฮะก็ตลาดคริปโตฮะในช่วงนี้เนี่ยคงสงบนิ่งนะฮะโดยเฉพาะในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีวอลลุ่มการซื้อขายที่น้อยนะฮะซึ่งถือเป็นเรื่องปกติครับในช่วงสุดสัปดาห์นอกจากนี้ฮะยังอาจเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยต่างระมัดระวังตัวนะก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลข CPI ครับก็ในช่วงที่ผมอ่านข่าวนี้แล้วก็ข่าวนี้เนี่ยออนแอร์ใน YouTube ก็น่าจะเป็นวันอังคารนะฮะคือน่าจะเป็นวันที่เขาเปิดเผยตัวเลข CPI พอดีนะครับผมราคาของ Bitcoin เนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆฮะในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ยังคงรักษาระดับ 17,000 ดอลลาร์ไว้ได้นะโดยข้อมูลจากทาง CoinGecko ฮะพบว่าราคาเนี่ยในช่วงนี้นะราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นนะครับก็ข้อมูลจาก TradingView ฮะจะเห็นว่ากราฟนะฮะราคาของ Bitcoin ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยนะที่สำคัญเนี่ยจะมีการแล้วก็มีการล่วงต่ำกว่าระดับ 17,000 ดอลลาร์เล็กน้อยด้วยนะครับก็ไม่แปลกฮะที่นักลงทุนจะระวังตัวเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าจะมีการประกาศนะที่สำคัญจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐครับด้วยครับโดยพวกเขานี่จะเปิดเผยตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคครับซึ่งหลายคนนะฮะใช้ตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดระดับอัตราเงินเฟ้อของประเทศครับซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนี้ทำให้ราคาของบิตคอยน์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงทันทีด้วยนะฮะตลาดเอาคอยครับกลายเป็นสีเขียวอีกครั้งครับก็ราคาเหรียญเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะฮะก็ข้อมูลจาก TradingView ครับพบว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยน์ได้ครองส่วนแบ่งตลาดคริปโตอยู่ 40.61% นะครับคือช่วงนี้ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นช่วงแห่งการรอคอยของนักเทรดนะของคนที่ถือเหรียญต่างๆนะเพราะว่าอย่างที่ข่าวก็บอกนะว่าตัวเลข CPI เนี่ยมันมีผลมีความสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้นะฉะนั้นคนอาจจะยังไม่กล้าขยับอะไรมากมายรอตัวเลข CPI ออกมาก่อนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าหลายคนที่มีเงินเย็นแล้วก็มองเห็นว่าเฮ้ยราคา Bitcoin มันเป็นราคาที่ดีก็อาจจะมีการช้อนซื้อเก็บไว้ก็ได้นะหลังจากที่ตัวเลข CPI ออกมาแล้วถ้าราคามันพุ่งกลับขึ้นไปก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเทขายหรือว่าทำกำไรได้นะครับแต่ว่าหลายคนที่รอลุ้นว่าเฮ้ยถ้ามันลงไปอีกล่ะนะก็อาจจะช้อนซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันไปแต่ผมบอกอันนี้บอกเลยครับว่าถ้าเราถือยาวๆโอกาสทำกำไรมีอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเล่นระยะสั้นอันนี้คือความเสี่ยงที่คุณต้องรับให้ได้ในช่วงระยะสั้นๆในแต่ละสัปดาห์ที่เกิดข่าวต่างๆด้วยนะครับยังไงก็นะเตือนคุณด้วยความห่วงใยนะฮะใช้สตินะวิจารณญาณแล้วหาเหตุผลให้ดีนะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามนะถ้าเป็นบิตคอยน์เป็นเหรียญหลักๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญมีมเหรียญกระแสต่างๆอันเนี้ยอาจจะต้องทำใจกันนิดนึงนะครับผมก็หวังว่าคราวนี้จะเป็นเดียวกับคุณนะฮะยังไงช่วยกันแล้วแชร์ส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถสปอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ฮะให้คุณกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนฮะจะเป็นแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์ก็คือแฟนก็ตามใจคุณเลยนะฮะหรืออาจจะโอนเป็น USDT BUSD ก็ได้เลยแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้ copy โอเดตแล้วก็โอนได้เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปคอนเทนต์นะฮะจากช่องแซคโนบลีได้ครับให้คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งฮะกดแค่1ครั้งเท่านั้นรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนนะฮะใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดได้เลยฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ